สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดทนสามีแต่งซ้อนเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ภรรยาของจ่าสิบเอกรายหนึ่งตำแหน่งพลขับรถสังกัดกองทหารปืนใหญ่ที่6หรือป.16อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอุ้มลูกพร้อมถือทะเบียนสมรสไลฟ์ระบายและขอความช่วยเหลือหลังสามีแอบไปแต่งงานกับหญิงคนใหม่ทั้งที่อยู่กินกันมา10ปีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมีลูกชายด้วยกัน2คนเมื่อทนไม่ไหวจึงพาลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านแม่ปูงตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางและขอร้องหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสอบถามนางสาวพิมพ์นามสมมติอายุ40ปีเปิดเผยว่าตนจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับสามีมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ปีแล้วมีลูกชาย2คนอายุ8ขวบและคนเล็กอายุ6เดือนกระทั่งปี2563มีเพื่อนในไลน์กลุ่มแม่บ้านทหารส่งร่วมพิธีแต่งงานของสามีกับภรรยาคนใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะภรรยาน้อยพร้อมรูปพ่อแม่สามีและญาติแสดงความยินดีซึ่งตนไม่ทราบเรื่องเลยนางสาวพิมพ์กล่าวต่อว่าตนพยายามสอบถามสามีครั้งแรกไม่ยอมรับเมื่อนำหลักฐานคือภาพถ่ายดังกล่าวมาให้ดูจึงยอมรับว่าแอบคบกันตนบอกให้เลิกยุ่งกับหญิงคนนั้นแต่หญิงคนดังกล่าวเข้ามาระรานตนตลอดพยายามโชว์รูปที่อยู่ร่วมกับสามีลงในเฟซบุ๊กเพื่อให้เห็นว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันพร้อมกับส่งรูปคู่สามีมาให้ตนดูทางกล่องข้อความด้วยและยังเคยบุกมาบ้านพักในค่ายทหารยอมรับว่าสุดจะทนนอกจากนี้ยังถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บหลายครั้งแต่ก็ต้องทนเพื่อลูกนางสาวพิมพ์กล่าวอีกว่ากระทั่งเมื่อวันที่1กันยายน2563ที่ผ่านมาได้คลอดลูกคนที่2ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแต่สามีไม่เคยมาดูแลและไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรด้วยพ่อและแม่ต้องเดินทางจากจังหวัดลำปางมาดูแลแทนหลังจากออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่2ถึง3ตุลาคม2563จึงพากันกลับมาอยู่จังหวัดลำปางแต่ไม่สามารถเบิกสิทธิการรักษาพยาบาลได้ถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสแล้วเนื่องจากยังไม่มีการรับรองบุตรทำให้ตนและลูกเดือดร้อนเป็นอย่างมากด้านแม่ของนางสาวพิมพ์เปิดเผยว่าหลังลูกสาวเข้าโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูกคนที่2หมอบอกว่ามีอาการครรภ์เป็นพิษต้องให้ญาติเซ็นรับรองถ้าผ่าตัดหรือคลอดลูกโอกาสเสียชีวิตทั้งแม่และลูก 50-50 ตนสงสารลูกจึงตัดสินใจเซ็นรับรองโดยเตรียมลงศพไว้ให้ลูกสาวแล้วหากเสียชีวิตแต่โชคดีที่รอดหลังออกจากโรงพยาบาลก็พากันขนของกลับบ้านที่จังหวัดลำปางในคืนวันนั้นเลยเพราะอยู่ไปก็ไม่มีใครดูแลค่าใช้จ่ายค่านอนรักษาที่โรงพยาบาลเพราะเกินจากเงินประกันสังคมต้องจ่ายเองรวมกว่า 20,000 บาทโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสามีทหารของลูกสาวเลยผิดหวังอย่างมากไม่คิดว่าเขาจะใจดำกับลูกและภรรยาของตัวเองได้ขนาดนี้ด้านบิดาของนางสาวพิมพ์กล่าวว่าตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าเป็นคนดีเพราะมีหน้าที่การงานที่มีเกียรติสามารถฝากชีวิตลูกดูแลได้แต่ตรงข้ามกับที่ทำครั้งแรกดูลักษณะแล้วก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ลูกสาวรักก็ตามใจตนบอกให้ระวังตัวด้วยซึ่งก็จริงอย่างที่คิดตอนแต่งงานใหม่ตนยังให้เงินลูกสาวไป 500,000 บาทเพื่อนำไปตั้งตัวประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวปรากฏว่าถูกหลานจนหมดและยังมาแต่งงานซ้อนให้ลูกสาวตนช้ำใจอีกโดยไม่ส่งเสียเงินให้ลูกใช้ไปโรงเรียนอีกด้วยอ้างว่าเงินเดือนไม่เหลือบิดาของนางสาวพิมพ์กล่าวต่อว่าตนจึงพาลูกสาวกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่จังหวัดลำปางส่วนหลานทั้งสองคนก็จะช่วยกันเลี้ยงเองเพราะไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเคยไปร้องเรียนไปยังหน่วยงานยังได้รับการเยาะเย้ยและยื่นเรื่องกับผู้บังคับบัญชาหลายครั้งก็ไม่ได้รับการตอบสนองรวมทั้งไปยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเรื่องเงียบจนถึงตอนนี้ไม่รู้จะไปติดต่อใครหลักฐานเอกสารต่างๆที่ยื่นตนก็เก็บไว้หมดนางสาวพิมพ์เปิดเผยล่าสุดว่าเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2564สามีโทรมาบอกว่าโอนเงินจำนวน 10,000 บาทมาให้ได้รับหรือยังตนจึงสอบถามว่าโอนมาเพื่ออะไรไหนบอกว่าเงินเดือนไม่มีเหลือไม่มีเงินและถามว่าตนจะเอาอย่างไรตนบอกว่าตอนนี้เรื่องถึงทนายแล้วเพื่อปรึกษาตัดสินใจฟ้องร้องตามสิทธิภรรยาหลวงรวมทั้งค่าเลี้ยงดูลูกค่าการศึกษาใช้จ่ายที่ไม่เคยจ่ายให้มาเป็นปีแล้วและทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานทหารให้มีการสอบสวนทางด้านวินัย
เพราะการเจรจาอย่างไรก็คงไม่มีประโยชน์แล้วตนพร้อมขอยาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ